สวัสดีค่ะทุกคนสำหรับวันนี้นะคะนี่เลยมาเปิดถุงช้อปปิ้งกันนะคะโดยจะมีทั้งหมด3แบรนด์นะคะก็คือจากแบรนด์ซาร่า H&M แล้วก็มีไซเดอร์นะคะโดยซาร่าแล้วก็ H&M เนี่ยหนูก็ไปซื้อมาจากในช็อปนะคะส่วนแบรนด์ไซเดอร์นะคะหนูกดมาจากในแอปนะคะสำหรับใครที่สนใจตัวไหนเนี่ยเดี๋ยวหนูจะใส่ช่องทางการสั่งซื้อไว้ให้ที่ description box นะคะก็สามารถลงไปดูกันได้นะคะมาเริ่มกันที่ตัวแรกเลยนะคะนี่ไม่ใช่เบเซอร์นะคะเป็นเสื้อยืดข้างในนี้นั่นเองนะเสื้อยืดตัวนี้คือนุ้ยซื้อมาจากซาร่านะคะโดยตัวนี้เนี่ยราคาอยู่ที่450บาทนะคะคือเป็นเสื้อยืดแบบธรรมดามากแล้วก็ไม่ใช่ทรงโอเวอร์ไซส์อะไรเลยนะคะคือเป็นเสื้อยืดแบบทรงธรรมดาเลยแล้วก็มีแค่เขียนตัวหนังสือตรงนี้ว่า Iconic Look นะคะคือนุ้ยรู้สึกว่าตัวนี้มันเรียบแล้วมันก็สามารถเอาไปแมทช์กับชุดอะไรก็ได้ทุกอย่างบนโลกนี้คือสามารถเข้าได้กับเสื้อยืดที่เป็นเรียบๆแบบนี้นะคะเวลาใส่เนี่ยทรงเขาค่อนข้างแบบดีอ่ะเพราะว่าตรงไหล่ตรงอะไรอย่างเงี้ยมันก็พอดีหมดเลยนะคะแขนอะไรอย่างเงี้ยก็คือโอเคดีเลยนะก็ลองเอามาแมทกับเสื้อเบเซอร์นะคะแล้วก็กางเกงยีนขายาวทรงกระบอกนะแล้วก็รองเท้าบูทนะคะสำหรับกางเกงยีนนะคะกางเกงยีนตัวนี้ก็เป็นของซาร่าเหมือนกันนะคะเป็นทรงกระบอกแล้วก็ข้างหน้าเนี่ยเป็นกระดุมหมดเลยนะคะจะใส่ถอดยากนิดนึงแต่ว่ากางเกงยีนตัวนี้เป็นจากคอลเลคชันเก่าแล้วนะคะน่าจะประมาณปีที่แล้วเลยนะตอนนี้อาจจะตามซื้อไม่ทันแล้วนะคะเดี๋ยวให้ดูข้างหลังคือทุกอย่างมันพอดีหมดเลยยกเว้นตรงเอวมันหลวมนะคะนุ้ยก็เลยเอาไปเย็บตรงนี้นะคะโดยเอาใส่ยางยืดนะคะคือเย็บเองเลยนะคะตัดข้างในแล้วก็ใส่ยางยืดไว้ข้างในประมาณนี้นะคะช่วงนี้แค่นี้ก็เอาออกมาใส่ได้แบบพอดีแล้วนุ้ยอ่ะเอากางเกงยีนมาตัดแบบนี้หลายตัวมากเพราะว่าเป็นคนที่เอวเล็กแต่สะโพกใหญ่นะคะเวลาที่ซื้อกางเกงมามันชอบแบบเอวหลวมแล้วก็สะโพกแน่นส่วนใหญ่กางเกงที่ดุ้ยซื้อมาก็เลยจะเอามาแบบใส่ยางยืดแบบนี้เองนะคะก็คือใส่ง่ายด้วยแล้วก็ถ้าเกิดว่าเราอ้วนขึ้นอะไรอย่างเงี้ยมันก็แบบยืดหดได้เนาะต่อไปตัวที่2นะคะเป็นกางเกงจากแบรนด์ซาร่าเหมือนกันนะคะเป็นกางเกงขาสั้นที่ขาไม่ได้สั้นมากอ่ะหนูอยากซื้อมาเป็นเบอร์เล็กสุดนะคะโดยเบอร์เล็กสุดอ่ะค่อนข้างแน่นไปนิดนึงส่วนเบอร์ที่มันใหญ่กว่านี้มันก็ค่อนข้างหลวมไปนิดนึงนุ้ยก็เลยเอาตัวที่เล็กสุดมาค่ะเผื่อผอมลงความสั้นของเกงตัวนี้คือไม่ได้สั้นมากนะคะตัวนี้เนี่ยนุ้ยซื้อมาอยู่ที่ประมาณ1,000กว่าบาทนะคะน่าจะประมาณ1,200ขอโทษด้วยที่ตัวนี้จำราคาไม่ได้จริงๆนะคะเพราะว่าตอนที่ใส่ก็คือตัดแท็กราคาแล้วก็ทิ้งไปแล้วนะคะก็เลยจำไม่ได้น่าจะประมาณ1,200นี่แหละแต่ก็ซื้อมาพร้อมเสื้อนะคะเสื้อจำได้450กางเกงน่าจะ1,000กว่าบาทนะคะก็เป็นกางเกงที่ทรงสวยนะคะแต่ว่าของหนูเนี่ยอันนี้คือใส่แล้วมันแน่นไปนิดนึงก็เลยอาจจะดูแบบรัดๆหนูว่าก็ดูดีนะคะถ้าเกิดใส่พอดีนี่อาจจะทรงสวยเลยแหละแต่ก็ชอบนะชอบสีมันด้วยแล้วก็ชอบความยาวของเขาที่แบบมันไม่ได้สั้นมากแล้วก็ไม่ได้ยาวเกินไปสำหรับการเป็นกางเกงขาสั้นนะคะตัวนี้เนี่ยเป็นเสื้อเชิ้ตแขนสั้นที่เป็นผ้าลินินนะคะเดี๋ยวใส่ช่องทางการสั่งซื้อไว้ให้ที่ใต้คลิปนะคะหมวกด้วยนะคะหมวกนี่ก็คือร้านเดียวกับเสื้อนะคะก็จะได้ลุกออกมาแบบชิลๆสบายๆนะคะต่อไปนะคะเป็นชุดจาก H&M นะคะเป็นกางเกงผ้ายืดๆแบบนี้แล้วก็เสื้อคล้องคอนะคะตัวจิ๋วเสื้อหมานั่นเองนะคะ2ตัวนี้ราคาถูกมากทุกคนตัวนี้ราคา299บาทส่วนกางเกงอยู่ที่499บาทใน H&M นะคะกางเกงเนี่ย499เป็นแบบเชือกผูกนะคะคือเขามีเชือกยาวๆแบบนี้มาแล้วก็เราก็สามารถเอามาผูกเอวได้ตามใจชอบหนูรู้สึกว่ากางเกงเนี่ยเขาเน้นสัดส่วนนิดนึงนะคือเขาเป็นผ้าบางแล้วก็ยืดนะคะเวลาใส่เนี่ยคือจะเห็นหมดเลยว่ามีเซลลูไลท์ตรงไหนบ้างนะคะตรงไหนเป็นแบบว่าส่วนเกินออกมานี่คือเห็นหมดเลยนะคะแต่ว่าด้วยความที่ขาเขาเป็นทรงแบบขาม้าหน่อยๆนะคะเวลาใส่กับรองเท้าส้นสูงเนี่ยมันจะทำให้แบบเราดูสูงดูแบบดูขายาวมากขึ้นแล้วก็เสื้ออันนี้ถือว่าทำมาพอดีทรงพอดีเป๊ะเลยนะคะอันนี้คือเนื้อผ้าก็ดูโอเคนะคะไม่แบบไม่ยืดไม่ย้วยพอดีตัวมากขยับนู่นนี่นั่นก็คือไม่มีการเปิดแหวกอ้าอะไรออกมานะคะใครที่ชอบแนวแบบเซ็กซี่เซ็กซี่หน่อยๆอะไรเงี้ยหรือว่าตัวเนี้ยโอเคเลย
ต่อไปตัวนี้นะคะเป็นเสื้อจากไซเดอร์นะคะอันนี้เนี่ยตอนที่หนูดูในรูปของเขาเนี่ยทรงเขาสวยมากเลยแล้วก็ดูแบบดูเนี๊ยบดูคัตติ้งเป๊ะแล้วก็หนูชอบความที่มันมีตรงเนี้ยมันก็เป็นดีเทลเก๋ๆอย่างนึงที่ดูน่ารักดีนะคะแต่ว่าพอได้มาแล้วเนี่ยคือผ้าเขาค่อนข้างแบบย้วยๆนิดนึงนะคะผ้าบางแต่ว่าผ้าบางใส่สบายแล้วก็คัตติ้งของเขาจะมีความแบบไม่เป๊ะอยู่นิดนึงตรงนี้เนี่ยมันจะไม่เป๊ะอยู่แต่อาจจะเป็นเพราะว่าตัวเล็กเกินไปพอใส่แล้วก็คือจะไม่พอดีถ้าเกิดใครที่ตัวใหญ่กว่านี้แล้วก็ใส่ให้มันดูเต็มๆอ่ะมันอาจจะสวยกว่านี้ก็ได้นะคะอันนี้ก็คือนมก็ไม่มีแล้วก็ตัวเล็กด้วยนะคะอันนี้ก็คือจะมีความหลวมอยู่หน่อยๆแต่ว่าตัวนี้เนี่ยผ้าเขาค่อนข้างดีนะคะใส่สบายคือแบบไม่ร้อนอ่ะแต่ถ้าดูรวมๆแล้วถ้าไม่ได้คิดอะไรมากก็ดูเก๋ๆน่ารักดีนะอันนี้ก็ใส่คู่กับกางเกงสีเขียวขี้ม้านะคะซึ่งตัวนี้เนี่ยก็ซื้อมานานมากแล้วน่าจะได้มาจากแพลตินัมนี่แหละราคาแบบไม่กี่ร้อยนะแล้วก็ใส่คู่กับรองเท้าผ้าใบนะคะตัวนี้หนูสั่งมาจากไซเดอร์นะคะระยะเวลาการส่งเมื่อก่อนอะไซเดอร์ส่งนานมากแต่ว่าเดี๋ยวนี้คือเขาส่งเร็วขึ้นน่าจะได้ประมาณแบบ 1-2 อาทิตย์น่าจะได้แล้วนะคะแต่อย่างเมื่อก่อนสมัยแรกๆเลยอะหนูเคยสั่งไซเดอร์ไปประมาณแบบเดือนนึงอะกว่าจะได้แต่ว่าช่วงนี้คือโอเคแล้วนะคะดีขึ้นแล้วต่อไปนะคะเสื้อตัวนี้ก็เป็นอีกตัวนึงของไซเดอร์นะคะซึ่งแพทเทิร์นคล้ายๆตัวเมื่อกี้นะคะแต่ว่าตัวนี้เนี่ยจะเป็นแขนยาวคือเนื้อผ้าตัวนี้จะแตกต่างจากตัวเมื่อกี้ตัวเมื่อกี้จะค่อนข้างบางกว่าใส่สบายมากกว่าส่วนตัวนี้ผ้าเขาจะค่อนข้างหนามากกว่านะคะแล้วก็ด้วยความที่เป็นแขนยาวเนี่ยใส่แล้วก็จะมีความรู้สึกว่าร้อนกว่านั่นเองนะโดยแพทเทิร์นของตัวนี้หนูก็รู้สึกว่าถ้าหนูอ้วนกว่านี้แล้วก็มีหน้าอกมากกว่านี้น่าจะใส่สวยนะคะเพราะว่าตัวนี้เขาทำมาแบบให้หน้าอกมันอยู่ตรงนี้ใช่ไหมแล้วก็ไอ้ตัวเนี้ยรัดอยู่ใต้หน้าอกมันก็จะแบบทรงสวยกำลังดีแต่นี่คือหน้าอกไม่มีนะจ๊ะแบนนะจ๊ะแล้วก็ค่อนข้างมีความหลวมๆนิดนึงก็เลยใส่ออกมาแล้วก็ดูไม่ค่อยสวยเท่าไหร่แต่ก็โอเคอยู่นะคะตัวเนี้ยคือตอนสั่งมารู้สึกชอบมากเลยสวยมากเลยในรูปอะแต่พอสั่งมาแล้วก็นะแพทเทิร์นมันไม่ได้เป๊ะขนาดในรูปแต่ก็ให้อภัยได้นะเพราะว่าด้วยความที่เขามีดีเทลอะไรน่ารักน่ารักอยู่ตัวนี้หนูก็เอามาใส่กับกางเกงสีขาวนะคะที่เป็นผ้ากำมะหยี่แล้วก็ใส่กับรองเท้าผ้าใบเกาหลีนิดนึงเหมือนอากาศบ้านเราหนาวอะไรประมาณนี้นะคะกางเกงกำมะหยี่ตัวนี้นะคะหนูซื้อมาจากที่เกาหลีนะนานมากแล้วแหละเป็นกางเกงตัวเก่านะคะโอเคค่ะทุกคนวันนี้นะคะเราก็มาลองเสื้อผ้าใหม่ให้ดูกันนะคะก็มีทั้งตัวที่ชอบแล้วก็ไม่ชอบตัวที่ใส่ออกมาแล้วแบบดีแล้วก็ไม่ดีอะไรประมาณนี้นะคะยังไงเพื่อนๆก็สามารถตัดสินใจกันเอาเองแล้วกันเนาะว่าจะตามหรือไม่ตามนะคะถ้าเกิดว่าใครที่ชอบตัวไหนเนี่ยเดี๋ยวนุ้ยจะใส่ช่องทางการสั่งซื้อไว้ให้ที่ใต้คลิปนะคะสำหรับใครนะคะที่ยังไม่ได้กด subscribe นะคะก็ฝากกด subscribe เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดการติดตามคลิปใหม่ๆนะคะสำหรับใน IG นะคะหนูชื่อว่า IG mnn.n_ก็สามารถเข้าไปกดติดตามกันได้นะคะยังไงคลิปนี้หนูต้องไปก่อนแล้วค่ะคลิปหน้าจะมีอะไรมาฝากอีกนะคะฝากติดตามด้วยนะคะบ๊ายบาย